ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นลุงมุย52ปีนู่นทำมา30ไม่ขี้เหนียวเครื่องแต่ที่จะขายดีคือว่าจะเป็นเนื้อตุ๋นบางทีก็15 16ขึ้นไปมีทั้งลูกชิ้นมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อสดการค้าขายมันต้องเอาใจคนกินแล้วก็อย่าไปขายแพงมากขายพออยู่ได้ของเนี่ยจะกะว่าต้อง3โมงกว่าเสร็จบางวันขายดีก็ไม่เกิน2โมงผมหุยเจ้าของก๋วยเตี๋ยวร้านลุงหุยอายุ86เริ่มต้นเนี่ยมันขายมาตั้งแต่สมัยชามละ6สลึง2บาท52ปีนู่นจะได้เงินก็ไม่ค่อยมีหรอกตอนนั้นโอ้โหกินข้าวก็ไม่ได้นอนไม่หลับเหนื่อยเนี่ยต่อรถคันเล็กๆมันก็เข็นขายในตลาดเรื่อยไปอายเขาว่าโอ้โหขอบคุณด้วยครับค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ200มั้ง300มั้งมันก็ดีกว่าเป็นลูกจ้างอะนะสมัยนั้นนะก็ขายมันเรื่อยไปขายตลาดมา30กว่าปีแต่มาอยู่ที่นี่แล้ว16ปีแล้วคนนู้นเขาก็ดูถูกเขาบอกตลาดก็ขายดีจะมาทำไมไอ้ผมก็บอกก็ถูกที่มันติดถนนอยู่ที่ไหนผมก็ขายได้พอมาเปิดปุ๊บทำให้ทันคนเขาก็ตามกันมาที่นี่คนตลาดก็มาเยอะนะเนี่ยขายทั้งวันอย่างเงี้ยคนเยอะนะก็เห็นว่าร้านนี้ถึงจะอร่อยผมบอกก่อนก็ขายดีผมขายดีตลอดมาแหละถ้าดีมากมันโอ้โหมันก็เหนื่อยอยู่เนาะอ๋อไอ้สูตรเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกก็ต้องทำให้มันดีให้คนมันติดเวลาคนเขากินแล้วเขาตินะอย่าไปโกรธเขาน้ำไม่อร่อยน้ำไม่อร่อยแล้วก็ผสมให้มันอร่อยการค้าขายมันต้องเอาใจคนกินแล้วก็อย่าไปขายแพงมากขายพออยู่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ลำบากไม่ใช่ง่ายๆหรอกมันต้องทำให้ดีด้วยแล้วก็ใจเย็นด้วยทำไม่ทันแล้วก็ขอโทษก่อนนะถ้าเขาติแล้วก็อย่าไปโกรธเขาเราจะได้ปรับปรุงได้นะมันเป็นเพราะไม่อร่อยไม่อร่อยถ้าอร่อยนะคนก็ไปบอกมีเนื้อเปื่อยแล้วก็มีหมูแต่ที่จะขายดีคือว่าจะเป็นเนื้อตุ๋นบางทีก็15 16ขึ้นไปมีทั้งลูกชิ้นมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อสดหมูสดเป็นมีเอ็นมั่งธรรมดามั่งเขารู้ไงถ้าไม่ดีเราก็ติเขาบอกว่าโอ้นี่เนื้อมันมากนะคนกินติแล้วอ่ะเขาก็จะต้องหาให้ที่มันไม่ให้มันมากรวมมากจะเป็นเกาเหลาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเนื้อสดบางคนก็เอาปนกันทุกอย่างถ้าเขาไม่ได้บอกว่าพิเศษก็ทำให้เขา30ขายพออยู่ได้ก็พอแล้วเกาเหลาที่จะเป็น50ก๋วยเตี๋ยวได้เป็น40อันนี้พิเศษนะทำไมพิเศษก็30หักค่าใช้จ่ายแล้วไม่ต้องมากอ่ะวันนึงเหลือสัก 3-400 นี่ก็พอแล้วมีเคล็ดลับหรอกใครอย่าไปเชื่อใครว่ามีเคล็ดลับคือว่าก๋วยเตี๋ยวเราเนี่ยนะพอเราทำนะเรากินได้อร่อยคนอื่นมันก็กินเหมือนกันนั่นแหละอย่าไปขี้เหนียวเครื่องอย่างเดียวร้านลุงหุยตั้งอยู่หลังวัดโขงจังหวัดราชบุรีเปิดทุกวันนอกจากจะไปธุระนานๆครั้งตั้งแต่ตีละ2โมงปิด3โมงกว่าๆ062-408-1334มาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านลุงหุยนะครับขอบพระคุณมาก